สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับครูปู้ในระดับชั้นป .2 นะคะวันนี้พบกันในวันที่2 สิงหาคม 2564ค่ะแบบเรียนเล่มเดิมนะคะก็จะเป็นเล่มนี้เลยค่ะวันนี้นะคะครูปู้จะมาทบทวนบทเรียนในหน่วยการเรียนที่1นะคะในเรื่องของงานบ้านค่ะเพื่อจะใช้สอบกลางภาคนะคะวันนี้เดี๋ยวนักเรียนไปดูกันเลยค่ะว่าครูปู้จะทบทวนเรื่องของอะไรบ้างค่ะวันนี้เรามาทบทวนบทเรียนในเรื่องของการล้างจานชามช้อนส้อมแล้วก็การล้างแก้วน้ำกันนะคะพร้อมกับการเฉลยแบบฝึกหัดด้วยค่ะและในส่วนของการล้างจานชามถ้วยและช้อนส้อมขั้นตอนที่1เราจะต้องใช้ช้อนกวาดเศษอาหารออกจากจานชามนะคะแล้วก็ถ้วยลงในถังขยะนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2เราก็ล้างจานชามช้อนส้อมในน้ำสะอาด1ครั้งค่ะและในส่วนของล้างเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ผสมน้ำยาล้างจานกับน้ำสะอาดในถ้วยแต่ถ้ามีจานชามถ้วยมากๆเราก็ผสมน้ำยาล้างจานลงในอ่างล้างหรือลงในกะละมังก็ได้ค่ะขั้นตอนที่4นะคะเราใช้แผ่นขัดค่ะชุบน้ำยาล้างจานแล้วขัดถูจานชามถ้วยช้อนส้อมทั้งภายในภายนอกด้านหน้าด้านหลังให้สะอาดนะคะต่อมาขั้นตอนที่5ล้างจานชามถ้วยและช้อนส้อมในน้ำสะอาด2-3ครั้งค่ะหรือว่าจนกว่าจะหมดฟองนะคะส่วนขั้นตอนที่6นั้นพึ่งหรือเช็ดจานชามถ้วยและช้อนส้อมให้แห้งค่ะส่วนขั้นตอนที่7เราก็เก็บจานชามถ้วยเข้าตู้หรือวางในตะกร้าโปร่งนะคะส่วนช้อนส้อมนั้นเราก็เก็บในที่เก็บหรือเก็บในกล่องก็ได้ค่ะจานชามนั้นเมื่อเราเก็บในตะกร้าเราควรจะคลุมด้วยผ้าสะอาดด้วยนะคะเพื่อป้องกันฝุ่นและแมลงค่ะเรามาเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่11นะคะข้อที่7ค่ะนักเรียนสังเกตภาพแล้วตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างหน้าคำตอบที่ถูกต้องค่ะสังเกตภาพดูนะคะข้อ 7.1 อุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารในภาพมีสภาพเป็นอย่างไรก็คือสกปรกนั่นเองค่ะส่วนข้อ 7.2 นักเรียนจะทำอย่างไรให้อุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารสะอาดก็คือล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจานและน้ำสะอาดนั่นเองค่ะส่วนข้อ 7.3อุปกรณ์เครื่องใช้ที่สะอาดผู้ใช้จะรู้สึกอย่างไรก็คือการ์ตูนยิ้มนั่นเองค่ะส่วนข้อ 7.4 การที่นักเรียนล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารให้สมาชิกในครอบครัวสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดก็คือมีจิตสาธารณะนั่นเองค่ะเรามาเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่13ค่ะข้อที่9นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารโดยเขียนตัวอักษรหน้าข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 9.1การล้างทำความสะอาดจานชามถ้วยและช้อนส้อมนะคะขั้นตอนที่1ด้านล่างเลยนะคะจะใส่พยัญชนะก็คือตัวขอไข่นั่นเองค่ะใช้ช้อนกวาดเศษอาหารออกจากจานชามถ้วยส่วนขั้นตอนที่2นั้นก็คือกอไก่นะคะล้างจานชามถ้วยและช้อนส้อมในน้ำสะอาด1ครั้งส่วนขั้นตอนที่3คอควายค่ะผสมน้ำยาล้างจานกับน้ำสะอาดในถ้วยหรืออ่างล้างจานหรือกะละมังค่ะส่วนขั้นตอนที่4นะคะจ
จะเติมในส่วนของพยัญชนะงองูค่ะใช้แผ่นขัดนะคะนักเรียนขีดคำว่าฟองน้ำออกนะคะเพราะว่าฟองน้ำใช้ล้างทำความสะอาดแก้วน้ำค่ะส่วนการล้างจานชามถ้วยช้อนส้อมจะใช้แผ่นขัดนะคะก็คือใช้แผ่นขัดชุบน้ำยาล้างจานแล้วถูจานชามถ้วยช้อนส้อมทั้งภายในภายนอกด้านหน้าและด้านหลังค่ะส่วนขั้นตอนที่5ฉอฉิ่งนะคะล้างจานชามถ้วยและช้อนส้อมในน้ำสะอาด 2-3 ครั้งจนหมดฟองและไม่ลื่นค่ะส่วนขั้นตอนที่6นะคะตอบจอจานค่ะนำจานชามถ้วยและช้อนส้อมไปคว่ำหรือผึ่งแดดให้แห้งค่ะส่วนขั้นตอนที่7นะคะชอช้างนั่นเองค่ะเก็บจานชามถ้วยเข้าตู้ช้อนส้อมเก็บเข้าที่เก็บถ้าไม่ได้เก็บจานชามถ้วยและช้อนส้อมในตู้ให้ใช้ผ้าขาวสะอาดคลุมเพื่อป้องกันฝุ่นละอองมดและแมลงต่างๆไต่ตอมนะคะมาดูขั้นตอนการล้างแก้วน้ำกันนะคะการล้างแก้วน้ำนั้นขั้นตอนที่1เราจะต้องล้างแก้วน้ำด้วยน้ำสะอาด1ครั้งเสร็จแล้วเราก็ผสมน้ำยาล้างจานกับน้ำสะอาดในถ้วยอ่างล้างจานหรือในกะละมังก็ได้ค่ะส่วนขั้นตอนที่3นะคะเราใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาล้างจานถูภายในภายนอกและขอบแก้วให้สะอาดค่ะขั้นตอนที่4นะคะเราก็ล้างแก้วน้ำในน้ำสะอาด 2-3 ครั้งจนกว่าจะหมดฟองนะคะแล้วก็ไม่ลื่นแล้วนะคะส่วนขั้นตอนที่5คว่ำแก้วในที่คว่ำแก้วหรือนำไปผึ่งจนแห้งค่ะส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็เก็บแก้วที่แห้งแล้วนะคะไว้ในตู้หรือตะกร้าโปร่งแล้วใช้ผ้าขาวสะอาดคลุมไว้นะคะเพื่อป้องกันฝุ่นและก็แมลงต่างๆค่ะเรามาเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่14กันนะคะก็คือ 9.2 ค่ะการล้างทำความสะอาดแก้วน้ำขั้นตอนที่1ด้านล่างนะคะเราก็ทำการล้างแก้วน้ำด้วยน้ำสะอาด1ครั้งเติมพยัญชนะกอไก่หรือว่าตัวอักษรกอไก่นั่นเองค่ะขั้นตอนที่2นะคะก็คือคอควายค่ะผสมน้ำยาล้างจานกับน้ำสะอาดในถ้วยหรืออ่างล้างจานหรือกะละมังค่ะส่วนขั้นตอนที่3เติมขอไข่ค่ะใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาล้างจานถูภายในแก้วภายนอกแก้วนะคะส่วนขั้นตอนที่4นั้นนะคะเติมจอจานเลยค่ะล้างแก้วในน้ำสะอาด 2-3 ครั้งค่ะหรือว่าจนกว่าจะหมดฟองและไม่ลื่นนั่นเองค่ะส่วนขั้นตอนที่5นะคะเติมพยัญชนะงองูค่ะคว่ำแก้วในที่คว่ำแก้วหรือตะแกรงหรือนำไปผึ่งแดดจนแห้งนะคะส่วนขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่6ก็คือฉอฉิ่งเก็บแก้วที่แห้งแล้วเข้าตู้ให้เรียบร้อยหรือวางไว้ที่คว่ำแก้วแล้วก็ใช้ผ้าขาวสะอาดคลุมเพื่อป้องกันฝุ่นละอองมดและแมลงต่างๆไต่ตอมค่ะต่อมาเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่15นะคะข้อที่10นักเรียนระบายสีลงในช่องว่างหน้าข้อความที่เป็นประโยชน์ของการล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารอย่างถูกวิธีค่ะเริ่มจากมีสารตกค้างนะคะอันนี้ไม่ใช่ประโยชน์นะคะส่วนประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นประโยชน์ค่ะแตกหักง่ายไม่ใช่ประโยชน์นะคะมีกลิ่นเหม็นคาวนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ประโยชน์เหมือนกันค่ะ
ปลอดภัยเมื่อใช้งานก็จะเป็นประโยชน์ของการล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารอย่างถูกวิธีค่ะสะอาดอันนี้ก็ใช่นะคะปราศจากเชื้อโรคอันนี้ก็ใช่เหมือนกันค่ะความสวยงามข้อนี้ไม่ใช่นะคะเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่16นะคะนักเรียนเป็นการปฏิบัติที่บ้านนะคะล้างทําความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารแล้วก็บันทึกผลนะคะลงในแบบบันทึกโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างค่ะข้อที่1การล้างทำความสะอาดจานชามถ้วยและช้อนส้อมนะคะ 1.1 ผลงานของนักเรียนเป็นอย่างไรนักเรียนประเมินตัวเองนะคะก็จะเป็นดีพอใช้หรือควรปรับปรุงนะคะส่วนข้อ 1.2นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานได้ถูกวิธีหรือไม่นะคะก็จะมีถูกวิธีแล้วก็ไม่ถูกวิธีส่วนข้อที่2การล้างทำความสะอาดแก้วน้ำ 2.1 ผลงานของนักเรียนเป็นอย่างไรนะคะดีพอใช้หรือควรปรับปรุงส่วนข้อ 2.2 นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานได้ถูกวิธีหรือไม่ก็จะมีถูกวิธีแล้วก็ไม่ถูกวิธีส่วนข้อที่3นักเรียนรู้สึกอย่างไรหลังปฏิบัติงานเสร็จนะคะก็จะมีภาคภูมิใจเบื่อหน่ายแล้วก็เฉยๆในส่วนของแบบฝึกหัดนี้นะคะก็จะเป็นการประเมินของนักเรียนเองค่ะอาจจะไม่เหมือนกับของครูก็ได้ค่ะเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่17นะคะก็จะเป็นในส่วนของนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องการกวาดบ้านและการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารได้ถูกต้องค่ะข้อความแรกการกวาดบ้านและการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารอย่างถูกวิธีจะทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อยและมีภาชนะรับประทานอาหารที่สะอาดใช้ทุกวันส่วนข้อความที่2การกวาดบ้านและการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารอย่างถูกวิธีจะทำให้วัสดุอุปกรณ์ในการกวาดบ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารใช้ได้ทนทานขึ้นข้อนี้ตอบก็คือข้อความแรกนั่นเองค่ะต่อมานักเรียนมาดูแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะหน้าที่18ค่ะก็จะเป็นในส่วนของข้อที่1ข้อใดเป็นงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองทั้งหมดนะคะข้อนี้ตอบข้อที่2ค่ะก็คือการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนการจัดเก็บของเล่นนะคะเป็นการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองค่ะส่วนการซ่อมแซมเก้าอี้การกวาดบ้านการล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารนั้นเป็นงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวค่ะส่วนข้อที่2หลังใช้ไม้กวาดเสร็จแล้วควรทำอย่างไรนะคะเราก็ต้องเคาะฝุ่นออกให้หมดนะคะข้อนี้ตอบข้อที่2ค่ะส่วนข้อที่3การกวาดพื้นบ้านที่เป็นไม้ควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมนะคะข้อนี้ตอบข้อ1ค่ะกวาดตามแนวยาวนะคะเพราะว่าถ้ากวาดตามแนวขวางจะทำให้ฝุ่นละอองนั้นไปตกค้างที่ร่องของไม้นั่นเองค่ะส่วนข้อที่4การล้างจานชามที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไรก็ต้องล้างจานชามทั้งภายในภายนอกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะตอบข้อที่3ค่ะ
ส่วนข้อที่5ข้อใดเป็นประโยชน์ของการกวาดพื้นบ้านและล้างจานชามที่ถูกต้องที่สุดนะคะข้อนี้ก็จะตอบข้อที่2นะคะก็คือบ้านและภาชนะสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่19นะคะต่อเนื่องจากหน้าที่18ค่ะข้อที่6เพราะเหตุใดจึงไม่ล้างแก้วน้ำรวมกับจานชามนะคะเพราะว่าจานชามนั้นเรานำมาใส่อาหารใช่ไหมคะอาหารก็จะมีกลิ่นคาวดังนั้นถ้าเรานำแก้วน้ำมาล้างรวมกับจานชามแก้วน้ำก็จะมีกลิ่นคาวนั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อที่2นั่นเองค่ะส่วนข้อที่7วัสดุอุปกรณ์ในข้อใดไม่จำเป็นในการทำความสะอาดจานชามนะคะนักเรียนต้องรู้ในส่วนของอุปกรณ์นะคะวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดจานชามด้วยนะคะในส่วนของข้อนี้ก็คือน้ำสบู่เราไม่จำเป็นที่จะนำมาทำความสะอาดจานชามค่ะส่วนข้อที่8ข้อใดใช้วัสดุอุปกรณ์ในการกวาดพื้นบ้านได้อย่างถูกต้องข้อนี้ก็คือตอบข้อ1นะคะใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดพื้นไม้ค่ะในส่วนของไม้กวาดทางมะพร้าวจะใช้กวาดพื้นปูนซีเมนต์ขัดหยาบนะคะส่วนข้อที่9การประหยัดน้ำในการล้างแก้วควรปฏิบัติอย่างไรก็จะต้องล้างแก้วนะคะขณะที่เราล้างแก้วน้ำไม่ควรที่จะเปิดน้ำทิ้งไว้ค่ะเพราะว่าจะเป็นการสิ้นเปลืองนะคะในส่วนของตอบข้อที่2ค่ะส่วนข้อที่10ข้อใดต้องใช้ความระมัดระวังในการล้างมากที่สุดนะคะก็จะเป็นในส่วนของจานที่ทำจากแก้วนะคะแต่ว่าถ้าทำจากพลาสติกก็จะไม่อันตรายนะคะก็จะทำให้ในส่วนของจานที่ทำจากแก้วนั้นอันตรายควรระมัดระวังที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าจานที่ทำจากแก้วนั้นแตกก็จะทำให้เกิดการบาดมือเราได้นะคะเรามาเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่71ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของงานบ้านเหมือนกันนะคะหน้าที่71ข้อที่1ข้อใดกล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านได้ถูกต้องข้อนี้ตอบข้อที่1นะคะหน้าที่ที่สมาชิกในบ้านต้องทำด้วยความรับผิดชอบค่ะส่วนข้อที่2บุคคลใดปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องค่ะก็คือพ่อว่ากล่าวตักเตือนลูกเมื่อทำผิดนั่นเองค่ะตอบข้อที่2นะคะส่วนข้อที่3ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับงานบ้านได้ถูกต้องก็จะเป็นงานดูแลรักษาบ้านที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันทำค่ะตอบข้อที่3ค่ะส่วนข้อที่4การปฏิบัติตนตามข้อใดแสดงถึงการเป็นผู้มีจิตสาธารณะคะก็จะเป็นช่วยแม่กรอกน้ำใส่ขวดนั่นเองค่ะตอบข้อที่1นะคะส่วนแบบฝึกหัดหน้าต่อมาหน้าที่72ค่ะข้อที่5นะคะต่อเนื่องกันเลยนะคะบ้านจะสะอาดน่าอยู่เพราะใครทำงานบ้านก็จะเป็นสมาชิกทุกคนในบ้านนั่นเองค่ะตอบข้อที่3นะคะส่วนข้อที่6ถ้าไม่มีที่ตักผงจะเลือกวัสดุอุปกรณ์ในข้อใดมาประดิษฐ์เป็นที่ตักผงแทนข้อนี้ตอบข้อที่2ค่ะรูปภาพในหนังสือของนักเรียนจะชัดกว่านี้นะคะก็คือรูปปี๊บนั่นเองค่ะส่วนข้อที่7
ขั้นตอนแรกของการทำความสะอาดพื้นบ้านควรทำอะไรก่อนนะคะก็จะเป็นจาก3ข้อนี้นักเรียนเลือกดูสิคะว่า3ข้อนี้ข้อไหนคือขั้นตอนแรกที่เราจะทำคะระหว่างใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดฝุ่นผงที่พื้นใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดถูพื้นหรือนำฝุ่นผงไปทิ้งถังขยะคำตอบที่ถูกต้องก็คือใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดฝุ่นผงที่พื้นก่อนนะคะตอบข้อที่1ค่ะส่วนข้อที่8ถ้าต้องการกวาดใบไม้บนพื้นปูนซีเมนต์ขัดหยาบนักเรียนจะเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในข้อใดนะคะข้อนี้ก็จะเป็นไม้กวาดทางมะพร้าวนั่นเองค่ะตอบข้อที่3นะคะส่วนไม้กวาดขนไก่นะคะเราจะใช้ปัดฝุ่นละอองบนโต๊ะบนตู้บนชั้นต่างๆส่วนไม้กวาดดอกหญ้าเราจะใช้กวาดพื้นไม้พื้นปูนซีเมนต์ขัดเรียบแล้วก็พื้นกระเบื้องค่ะแบบฝึกหัดหน้าต่อมานะคะก็คือหน้าที่73ข้อที่9ค่ะเพราะเหตุใดจึงต้องล้างแก้วน้ำจานชามให้ฟองหมดและไม่ลื่นคำตอบที่ถูกต้องก็คือเพราะปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและแก้วน้ำจานชามไม่ตกแตกค่ะตอบข้อที่2นะคะส่วนข้อที่10เมื่อล้างทำความสะอาดแก้วน้ำเสร็จแล้วนักเรียนควรจัดเก็บอย่างไรจึงจะไม่ตกแตกและป้องกันฝุ่นได้ข้อนี้ดูสิคะภาพไหนถูกต้องก็คือภาพที่2นั่นเองค่ะในหนังสือของนักเรียนภาพจะชัดกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของใบงานที่ครูให้ไปเมื่อวันที่29ที่นักเรียนมารับในวันที่29นั้นนะคะใบงานใบนี้นักเรียนดูตามเลยค่ะก็คือให้นักเรียนนำความหมายไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะก็จะมีสิ่งที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบมาดูในส่วนของอันที่2นะคะนักเรียนแก้ไขเป็นการทำหน้าที่ที่กำหนดไว้นะคะครูพิมพ์ผิดเป็นสิ่งที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบ2อันนะคะนักเรียนช่วยแก้ให้ครูนิดนึงค่ะก็เป็นการทำหน้าที่ที่กำหนดไว้นะคะเรามาดูข้อที่1บทบาทหมายถึงนักเรียนนำคำว่าการทำหน้าที่ที่กำหนดไว้มาเติมลงไปค่ะส่วนข้อที่2หน้าที่หมายถึงสิ่งที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบนั่นเองค่ะนักเรียนนำคำว่าสิ่งที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบมาเติมลงไปค่ะเรามาเฉลยใบงานกันต่อนะคะให้นักเรียนนำตัวอักษรหน้าประเภทของการทำงานบ้านไปเติมลงในช่องว่างหน้างานบ้านให้ถูกต้องนะคะก็ไก่งานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองขอไข่งานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนะคะมาดูสิคะว่านักเรียนจะแยกประเภทออกหรือไม่กรอกน้ำใส่กระบอกข้อนี้ตอบขอไข่นั่นเองค่ะงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวค่ะส่วนการล้างจานก็ตอบข้อขอไข่นะคะงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวข้อต่อมาจัดโต๊ะอาหารก็ตอบขอไข่ค่ะเป็นงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวค่ะส่วนการจัดเก็บของเล่นนะคะตอบข้อกอไก่ค่ะงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองค่ะส่วนซักเสื้อผ้าตอบข้อขอไข่ค่ะเป็นงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเหมือนกันค่ะส่วนเก็บรองเท้าก็จะเป็นกอไก่นะคะ
งานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองค่ะส่วนการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนก็จะตอบกอไก่นะคะเป็นงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองนั่นเองค่ะเรามาเฉลยแบบฝึกหัดจากใบงานกันต่อเลยค่ะนักเรียนนำวัสดุอุปกรณ์ที่กำหนดให้ไปเติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับวิธีการใช้งานนะคะก็จะมีไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดทางมะพร้าวที่ตักผงถังขยะนะคะในส่วนของใช้ตักฝุ่นละอองหรือเศษผงที่กวาดรวมกันก็จะเป็นที่ตักผงนั่นเองค่ะส่วนใช้กวาดพื้นไม้เราก็ใช้ไม้กวาดดอกหญ้าค่ะนักเรียนเติมลงไปเลยนะคะส่วนใช้รองรับขยะประเภทต่างๆเราใช้ถังขยะนะคะและใช้กวาดพื้นกระเบื้องเราใช้ไม้กวาดดอกหญ้าค่ะส่วนใช้กวาดพื้นปูนซีเมนต์ขัดหญ้าเราจะใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวค่ะและในส่วนของใช้กวาดพื้นปูนซีเมนต์ขัดเรียบเราจะใช้ไม้กวาดดอกหญ้านั่นเองค่ะเป็นอย่างไรคะวันนี้ครูปูเฉลยแบบฝึกหัดให้แล้วนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถไปอ่านทบทวนบทเรียนในหน่วยการเรียนที่1นะคะในหนังสือเรียนฟรีแล้วก็ในส่วนของแบบฝึกหัดท้ายบทแล้วก็หน้า71 72 73ที่ครูเฉลยให้ไปนะคะนักเรียนสามารถที่จะทบทวนบทเรียนเพื่อใช้สอบกลางภาคนะคะวันนี้ครูปูก็ขออวยพรให้นักเรียนโชคดีกับการสอบกลางภาคนะคะวันนี้ครูปูไปแล้วนะสวัสดีค่ะ